โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่7กันแล้วนั่นเองนะครับเย้กว่าจะมาถึง EP ที่7ได้กินเวลาไปเป็นเดือนเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้มาทำเทรดเดอร์ทิปให้ทุกคนดูเลยนะครับก็สำหรับเทรดเดอร์ทิปใน EP ที่7นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสิ่งที่ผมถนัดที่สุดให้กับเพื่อนๆกันนะครับนั่นก็คือการใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งการใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับแนะนำมากๆนะครับเพราะว่าการที่เราใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดเนี่ยถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับมันจะทำให้เรามองกราฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับลองคิดภาพง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เนาะเราไม่รู้อะไรเลยนะครับมาถึงเปิดกราฟเนี่ยแล้วเราจะนั่งวิเคราะห์เลยเนี่ยมันยากมากถูกต้องไหมครับแต่กับการถ้าเรามีอินดิเคเตอร์ด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมเชียร์ให้มือใหม่หลายๆคนใช้อินดิเคเตอร์ในการเริ่มต้นกันนะครับเสร็จแล้วพอเราใช้อินดิเคเตอร์ค่อนข้างเก่งแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเทรดกราฟเปล่าแบบนี้จะดีมากเลยนะครับก็สำหรับเทรดเดอร์ทิปใน EP นี้นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาสอนให้เพื่อนๆใช้กันนะฮะนั่นก็คืออินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่าเส้น EMA ค่า5นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเส้น EMA ที่มันวิ่งคู่อยู่กับกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้กันนะครับว่าเส้น EMA เส้นสีเหลืองที่มันวิ่งคู่กับกราฟนี้ใช้งานยังไงนะครับแล้วคีย์สำคัญที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของเส้น EMA นี้ออกมาให้ได้มากที่สุดเนี่ยมีคีย์สำคัญอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้กันนะฮะโอเคผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับกดก่อนเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะปะเราไปเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้เส้น EMA ค่า5กับเทคนิค Stochastic ค่า533ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเทคนิค Stochastic ค่า533เนี่ยผมได้ทำคลิปสอนไว้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเทคนิค Stochastic ค่า533นี้ใช้งานยังไงแบบละเอียดเลยนะครับแบบเจาะลึกเลยด้วยนะฮะเพื่อนๆสามารถไปดูที่คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแจ้งเตือนไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับไปดูก่อนเลยนะครับไปศึกษาให้เข้าใจก่อนนะฮะแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยดึงเอาประสิทธิภาพของเส้น EMA ค่า5เนี่ยให้ออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าให้ไปศึกษาเจ้าตัว Stochastic ค่า533นี้มาก่อนนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆศึกษามาแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนเพื่อนๆเซตติ้งเจ้าตัวเส้น EMA ค่า5เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเซตติ้งยังไงวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับก็โอเคผมมาเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเซตติ้งเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งเส้น EMA ค่า5นะครับเดี๋ยวผมต้องปิดกล้องตัวเองแป๊บนึงนะฮะนี่นะครับก่อนอื่นนะฮะวิธีการเซตติ้งนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าเมนูรูปวงเวียนตรงนี้เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับตัวบ่งชี้เทรนด์นะครับแล้วก็มันจะมีอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า EMA อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็กดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะได้เส้น EMA เส้นสีเหลืองนะครับที่มันวิ่งคู่กับกราฟอยู่ลักษณะแบบนี้เลยเห็นไหมครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดที่รูปดินสอนะครับที่มุมซ้ายบนตรงนี้เห็นไหมครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนจากค่า10เป็น5นะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยผมจะสอนเพื่อนๆใช้เส้น EMA ค่า5ในการเทรดกันนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนเป็นค่า5นะครับตอนแรกมันจะเป็น10นะให้เราเปลี่ยนเป็น5นะครับพอเปลี่ยนปุ๊บก็กดปิดไปได้เลยนะครับปิดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดกล้องตัวเองกลับมาก่อนนะฮะโอเคผมเท่านี้นะครับเราก็จะได้เส้น EMA ค่า5มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราเซตติ้งเส้น EMA ค่า5มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการใช้งานเส้น EMA ค่า5นี้นะครับในการเทรดนะฮะก็ให้เรานะฮะทำการเอาเจ้าตัว Stochastic นี้ขึ้นมานะครับซึ่งสำหรับวิธีการเซตติ้งเจ้าตัว Stochastic ค่า533นี้นะครับอันนี้ผมบอกไว้ในคลิปที่ผมสอนใช้เทคนิค Stochastic ค่า533แล้วนะครับสำหรับใครที่ดูมาแล้วก็น่าจะเซตติ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเซตติ้งทั้ง2อินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เส้น EMA ค่า5มาวิ่งคู่กับกราฟอยู่แบบนี้แล้วแล้วเราก็ได้ตัว Stochastic ค่า533มาอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆใช้งานกันเลยนะครับก็สำหรับเจ้าตัวเส้น EMA นี้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเห็นนะฮะว่ากราฟเนี่ย
ทะลุเส้น EMA ขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA ได้นะครับแสดงว่ากราฟหลังจากนี้มีสิทธิ์จะขึ้นต่อนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยทะลุเส้น EMA ลงมานะครับแล้วก็มายืนอยู่ใต้เส้น EMA อย่างนี้ได้สำเร็จนะฮะก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้มีสิทธิ์จะลงต่อนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเราลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าถ้ากราฟทะลุเส้น EMA ลงมาเนี่ยเขามีสิทธิ์จะวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแทบจะทุกครั้งเลยเห็นไหมครับหรือกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าแทบทุกครั้งเหมือนกันที่เขาได้มีการวิ่งขึ้นต่อเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับก็ได้มีการทะลุเส้น EMA ขึ้นมาแล้วเขาก็วิ่งขึ้นยาวเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้เส้น EMA นี้ในการเทรดนั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือถ้ากราฟทะลุไปยืนเหนือเส้น EMA ได้สำเร็จนะครับก็แปลว่ากราฟมีสิทธิ์ขึ้นต่อเราสามารถที่จะเทรดขึ้นตามได้นั่นเองนะครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมานะครับแล้วมาอยู่ใต้เส้น EMA ได้สำเร็จแปลว่ากราฟน่าจะมีสิทธิ์ลงต่อได้นะครับเราสามารถที่จะเทรดลงตามได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้เส้น EMA นี้ในการเทรดนั่นเองนะครับแต่เหมือนเดิมครับผมถ้าเราใช้แค่เส้น EMA ในการเทรดเฉยๆเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของเส้น EMA นี้ออกมาใช้งานได้ดีที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะว่าในการเทรดจริงๆมันยังคงมีปัจจัยอื่นๆที่จะมาส่งผลให้การวิ่งได้อีกถูกต้องไหมครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำคีย์สำคัญให้กับเพื่อนๆ2ข้อนะครับซึ่งมันจะเป็นคีย์สำคัญที่สำคัญมากๆนะฮะที่จะช่วยให้ดึงเอาประสิทธิภาพของเส้น EMA นี้ออกมาได้มากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่1 นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าณปัจจุบันเราเปิดกราฟมานะครับเราเห็นว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราควรที่จะรอให้กราฟทะลุ EMA ลงมาได้ในระดับหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอให้กราฟทะลุเส้น EMA กลับไปแล้วเราค่อยเทรดขึ้นตามจะดีที่สุดนะครับถามว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะก็คือถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟก็จะมีอยู่มากนึกภาพออกใช่ไหมครับและถ้าเกิดว่ากราฟได้มีการทะลุเส้น EMA ขึ้นมาอีกนะครับจำได้ไหมฮะถ้าเกิดว่ากราฟทะลุเส้น EMA ขึ้นมาเขามีสิทธิ์วิ่งขึ้นต่อได้ถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าถ้ากราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นมาได้แล้วเขามีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้จริงๆแรงในการวิ่งขึ้นจากเทรนของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นก็จะได้ช่วยผลักกราฟให้วิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเทรดขึ้นในช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเราก็ควรรอให้กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมาเหมือนกันนะฮะเพราะอะไรนะครับเพราะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมาได้เขามีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงด้วยเนี่ยแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงก็จะได้มาช่วยผลักกราฟที่กำลังทะลุเส้น EMA ลงมานี้ให้วิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับและถ้าเรามาเทรดลงนะช่วงนี้ก็จะได้มีโอกาสชนะสูงมากขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่1 นะครับการเลือกใช้ EMA ให้ถูกต้องกับเทรนด์นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะคีย์สำคัญข้อที่2 อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่สำคัญพอๆกันกับข้อที่1เลยนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะขาดข้อใดไปได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเทรดโดยใช้เส้น EMA คู่กับเจ้าตัวสโตคาสติกนี้นะฮะคีย์สำคัญข้อที่2ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟจะวิ่งทะลุเส้น EMA เส้นสโตคาสติกควรตัดไปในทิศทางนั้นๆด้วยนะครับตัดยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างอันนี้นะครับกราฟกำลังทะลุเส้น EMA ลงมาข้างล่างเห็นไหมครับณช่วงที่กราฟกำลังทะลุเส้น EMA ลงมาข้างล่างนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ควรมาตัดลงด้วยนั่นเองเห็นไหมครับถามว่าทำไมนะฮะเพราะว่าตัวสโตคาสติกนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้บอกจุดกับตัวของกราฟนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีก็เป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญนั่นเองนะครับที่จะบอกว่ากราฟนะช่วงนั้นก็กำลังมีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้หรือถ้าเส้นสโตคาสติกนะช่วงนั้นตัดขึ้นก็แปลว่ากราฟนะช่วงนั้นมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือถ้าช่วงที่กราฟกำลังจะทะลุเส้น EMA ลงมาแล้วเส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีมันจะเป็นการคอนเฟิร์มนั่นเองว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนั่นเองถ้าเรามาเทรดลงนะช่วงนี้โอกาสชนะมันก็จะมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะก็คือถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วเราควรจะรอให้กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมาด้วย
ถึงจะมีโอกาสชนะมากขึ้นไปอีกนะฮะแล้วถ้าอยากจะให้มีโอกาสชนะมากขึ้นไปอีกนะฮะในช่วงที่กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมานี้ก็ควรให้เส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ทำให้มีโอกาสชนะมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันนี้ก็จะได้มีโอกาสในการวิ่งลงมากขึ้นไปอีกเวลาที่เรามาเทรดลงตามโอกาสที่เราจะชนะมันก็จะได้มีสูงมากๆนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะรอให้กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นไปนะฮะแล้วในช่วงที่กราฟกำลังวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นไปนี้เส้นสโตคาสติกก็ควรมาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ช่วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะว่ากราฟปัจจุบันนี้มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามาเทรดขึ้นนะช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะมีอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2ในการใช้เส้น EMA เทรดคู่กับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับโอเคผมถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกเราควรจะเลือกใช้งานเส้น EMA ให้มันเข้ากับเทรนด์นะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็ควรรอให้กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นไปแล้วค่อยเทรดขึ้นตามนะครับก็จะมีโอกาสชนะสูงขึ้นนั่นเองนะครับและถ้าอยากให้มีโอกาสชนะสูงขึ้นอีกณช่วงที่กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นไปนะครับณช่วงนั้นเส้นสโตคาสติกก็ควรมาตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ช่วยคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วเวลาเราเทรดขึ้นตามก็จะได้มีโอกาสชนะในไม้นั้นค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะณช่วงนั้นเราก็ควรจะรอให้กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมานะครับแล้วเราค่อยเทรดลงตามโอกาสที่ชนะมันก็จะได้มีสูงขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าอยากให้มีโอกาสชนะสูงขึ้นไปอีกนะครับในช่วงที่กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมานี้นะครับเราก็ควรจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะฮะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้นะฮะเวลาที่เรามาเทรดลงนะช่วงนี้โอกาสที่เราจะชนะก็จะได้มีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้เส้น EMA ควบคู่กับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็หลักๆมีตามนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็คีย์สำคัญก็มีทั้งหมด2ข้อตามที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยดีกว่านะฮะมาดูกันนะครับว่าการใช้เส้น EMA ควบคู่กับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะปะเดี๋ยวเราไปลงสนามจริงกันเลยครับโอเคครับผมก็สลับตอนนี้นะฮะกราฟได้ทะลุเส้น EMA ลงมาแล้วนะครับแล้วก็เทรนของกราฟเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยด้วยนะครับพร้อมๆกันกับที่เส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับเส้นสโตคาสติกตัดตรงนี้นะฮะตัดลงนะช่วงนี้พอดีนะครับช่วงที่กราฟกำลังโน้มตัวลงมากำลังจะทะลุเส้น EMAเส้น EMA ลงมานั่นเองนะครับก็ครบตามเงื่อนไขสำคัญแล้วก็ครบตามองค์ประกอบของเทคนิคทั้งหมดเลยนะครับผมจึงเทรดลงนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามเทคนิคเลยก็คือเทรนหลักของกราฟเนาะเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟได้มีการวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้นะครับช่วงที่กราฟกำลังโน้มตัวลงมานี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยคอนเฟิร์มนั่นเองนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคผมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับสำหรับไม้ที่1นะฮะอึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นเดเทรดของผมด้วยนะครับเป็นเดเทรดของผมด้วยนะผมเทรดทำกำไรเองด้วยนะครับแล้วก็มาทำคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่1ชนะไปตามเทคนิคเลยนะครับโอเคผมก็นี่เลยนะครับสรุปก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็ได้มีการวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่3ณช่วงที่กราฟวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมานี้เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงแล้วเช่นกันนั่นเองนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยเนาะคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันมีโอกาสวิ่งลงได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะครับโอเคผมสวยๆเลยนะฮะสำหรับไม้ที่1นี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันในตัวอย่างที่2กันต่อเลยครับ
โอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ตัวอย่างที่2แล้วนะครับก็อันนี้เป็นการเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันเองก็ได้มีการทะลุเส้น EMA ขึ้นไปแล้วพร้อมๆกันกับที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมเลือกกดเทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับเป็นไม้ตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม้เดย์เทรดของผมด้วยนะครับเหตุผลที่กดเทรดขึ้นก็ตามที่อธิบายไว้สักครู่เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองได้มีการวิ่งทะลุเส้น EMA ขึ้นไปแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อตามเทรนของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นะครับแล้วก็ในช่วงที่กราฟได้ทะลุเส้น EMA ขึ้นไปนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามนั่นเองมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับกราฟจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงหรือเปล่านะฮะโอ้โหลุ้น โอ้นิดนึงนะตรงนี้อึ๊บโอเคน่าจะปิดเขียวนะฮะมีสิทธิ์ขึ้นต่ออึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ตัวอย่างไม้ที่2ในคลิปนี้ชนะนะครับโอเคครับผมก็สรุปทั้ง2ไม้ตัวอย่างที่ผมเทรดให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นะครับก็ชนะรวดทั้ง2ไม้นั่นเองนะครับโอเคผมคิดว่าในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับสำหรับความรู้ที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ากว่าจะเกิดสัญญาณแต่ละจุดได้เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ได้นานมากนะประมาณ15นาที20นาทีถ้าเราเปิดกราฟดูหลายๆคู่หน่อยก็เดี๋ยวก็เจอประมาณ 1-2 สัญญาณนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนหมั่นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับเพราะอย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับว่าปัจจัยในการวิ่งของกราฟเนี่ยมันยังคงมีปัจจัยอื่นๆที่มันมีผลกับกราฟอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวใช่มั้ยฮะแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจนั่นนู่นนี่เยอะมากๆนะครับที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการวิ่งของกราฟนั่นเองนะครับก็สำหรับการใช้เส้น EMA ควบคู่กับเทคนิค Stochastic ค่า533นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบก่อนจากลาในคลิปนี้ไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะฮะก่อนจากลากันไปนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard. Yeah, you get what you deserve.